พรีมามารีนจำกัดมหาชนนะคะเป็นผู้ให้บริการขนส่งแล้วก็จัดเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเลียมเหลวทางเรือรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในช่วง2ปีที่ผ่านมาเจอกับโควิดแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วจะผลักดันให้พรีมามารีนเนี่ยก้าวไปสู่ในเรื่องของ growth mode เติมโตอย่างก้าวกระโดดเลยนะคะหลังจากที่โควิดซาไปหายไปตอนนั้นมีอยู่ช่วงนึงที่การเดินเรือต่างๆเนี่ยนะคะการขนส่งต่างๆเนี่ยก็บอกว่ามันติดขัดชะงักตอนนี้เริ่มกลับมาฟื้นแล้วปรากฏว่าทางบริษัทพรีมามารีนจำกัดมหาชนนะคะเป็นผู้ให้บริการขนส่งแล้วก็จัดเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเลียมเหลวทางเรือรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็บอกว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเจอกับโควิดแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วพี่โอครับโอ้โหเตรียมหากลยุทธ์อย่างยิ่งใหญ่เลยจะผลักดันให้พรีมามารีนเนี่ยเขาเรียกว่าก้าวไปสู่ในเรื่องของ growth mode เติมโตอย่างก้าวกระโดดเลยนะคะก่อนหน้านี้นะคะทางพรีมามารีนเนี่ยนะคะไปซื้อกิจการบริษัท Root Truth Marine จำกัดนะคะหรือว่า TMอันนี้ก็คือเป็นบริษัทเดิมของไทยออยล์ค่ะก็บอกว่าไปซื้อนะพี่โอไปซื้อเรือทั้งหมดเนี่ยเป็นเรือจำนวน3ลำด้วยกันเขาเรียกว่าเรือ VLCC นะคะภายใต้สัญญาระยะยาว10ปีอันนี้ก็บอกว่าจะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ให้แก่พรีมามารีนด้วยนอกจากนี้ยังเพิ่มขีดความสามารถในการบริการเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจนะคะมีอยู่แล้วเนี่ยประมาณสัก5ลำเพิ่มอีก3ลำนะคะแล้วก็มีความต้องการที่จะใช้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรือขนส่งเพื่อการสำรวจและการผลิตน้ำมันกลางทะเลอีก13ลำนี่เป็นออยล์แทงค์ใหญ่ขนาดใหญ่เลยใช่ป่ะโอ้โหเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกองทัพเรือที่แบบว่าใหญ่มากและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะยังไม่พอนะคะเพราะว่ายังคงมีแผนที่จะซื้ออีก3ลำเป็นกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งระหว่างประเทศนะคะอีก3ลำเนี่ยถือว่าจะต้องมีการจัดหาเงินเพิ่มเติมแต่ว่าก็บอกว่าน่าจะช่วยเรื่องของการเติบโตของพรีมามารีนได้ดีมากเลยบริษัทวางแผนการลงทุนครั้งใหม่โดยการขยายพอร์ตกองเรืออีก3ลำงบลงทุน 1,896 ล้านบาทโอ้ลำละ300กว่าล้านเลยนะโอ้พี่โอจะประกอบไปด้วยอะไรทราบไหมคะมีเรือขนส่งปิโตรเลียมภายในประเทศ1ลำครับเรือขนส่งปิโตรเลียมปิโตรเคมีอีก1ลำเรือขนส่งและจัดเก็บปิโตรเลียมลอยน้ำอีก1ลำทั้งหมดเนี่ยบอกว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเริ่มรับรู้รายได้ได้ทันทีหลังจากที่สามารถจัดหาเรือเสร็จแล้วเนื่องจาก3ลำตอนนี้มีลูกค้ารอใช้บริการอยู่โอ้ขนส่งโตมากเลยขนส่งพลังงานทางทะเลใช่ค่ะทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG น้ำมันใช่นี่ของพรีมามารีนค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะทางผู้บริหารโดยเฉพาะทางคุณบวรได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะไปฟังกันหน่อยค่ะการอยู่อาศัยที่จะต้องอยู่ในกลางทะเลเรือที่จะเป็นโรงแรมลอยน้ำเราก็จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นเดิมเนี่ยเรามีลำเดียวตอนนี้ก็มี2ลำนะครับหรือในเรื่องของเรือขนส่งพวกพนักงานเขาที่เรียกว่าครูโบ๊ทจำนวน13ลำที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็ใช้งานเต็มที่ในช่วงหลังของปีพวกเหล่านี้เนี่ยครับเป็นกิจกรรมที่ธุรกิจในบ้านเรากำลังเติบโตพรีมามารีนเองก็ต้องรองรับให้กับให้บริการกับพวกทั้งการขุดเจาะน้ำมันหรือโรงกลั่นหรือพวกปิโตรเคมีเพิ่มมากตามไปครับตอนนี้หลังจากที่โควิดระบาดเริ่มซาไปหลายๆธุรกิจเริ่มกลับมาเดินหน้าอีกครั้งนึงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่เรียกได้ว่าจะอยู่ในโกรทโหมดหรือว่าการเติบโตช่วงหลังโควิดด้วยค่ะ